พานุไม่เคยมางานวันเกิดใครทำไมวันนี้ถึงมาได้แล้วเช่นชนกล่ะครับวันนี้คุณเช่นชนกลาครับลืมไปว่าวันนี้เป็นวันสำคัญสำคัญยังไงวันเกิดไงครับไม่ให้ถูกรับเชิญไปงานเลี้ยงวันเกิดคืนนี้หรอครับฉันไม่เคยไปงานวันเกิดใครเสียเวลาแต่วันนี้คุณเช่นชนกเนี่ยเขาตั้งใจจะเปิดตัวว่าที่ลูกสะใภ้ของท่านพานุเลยนะครับคนอย่างพานุไม่มีวันให้ลูกชายแต่งงานกับคนที่ไม่มีผลประโยชน์หรอกผมคิดว่าคุณปรินกับคุณชนกเป็นเพื่อนกันสิฉันไม่มีเพื่อนลองคิดดูถ้าเช่นชนกตัดเป็นตัดตายกับพ่อเพียรกรุ๊ปจะเป็นของใครทำไมไม่อยากให้ฉันมางานกลัวงานไม่สนุกล่ะมันเป็นความผิดของฉันเองค่ะที่ลิสต์รายชื่อไม่ครบเธอเป็นใครนี่โรสแฟนผมครับมาดาพาหนูเล็กกลับบ้านไปก่อนมีลูกฉันสองคนนี่มันยังไงคบคนไม่เลือกฉันไม่ได้เลี้ยงมาให้มาคบคนชั้นต่ำไม่มีอนาคตทุกคนที่นี่มีความเป็นคนเท่าเทียมกันนะคะคุณพ่อไม่มีใครชั้นสูงหรือว่าชั้นต่ำกว่าใครหรอกค่ะฉันไม่ได้ขอความคิดเห็นหนูเล็กกลับบ้านก่อนดีกว่าที่นี่มีปัญหาเยอะแล้วกลับดีกว่าหนูเล็กสวัสดีครับแกจะคบผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะแต่ต้องเป็นแค่ของเล่นแก้ขัดผมรักโรสผมจริงจังกับโรสแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่คู่ควรกับแกนะแกเป็นลูกชายคนเดียวของฉันแกจะเอาผู้หญิงกลางคืนมาเป็นเมียแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดแม่ก็เป็นโรคสมองเสื่อมน้องก็ติดยาผมไม่ใช่หนูเล็กนะพ่อไม่มีสิทธิ์มาบงการชีวิตผมฉันมีอำนาจเหนือทุกชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรพีเอ็นกรุ๊ปงั้นผมลาออกผมยอมอดดีกว่าให้พ่อมาดูถูกคนที่ผมรักนกพ่อเถอะค่ะฉันขอโทษนะคะที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อลูกทะเลาะกันฉันไปเองค่ะโรสโรสปล่อยค่ะผมไม่ยอมให้คุณไปอย่าให้ฉันต้องทำลายอนาคตของคนที่ฉันรักเลยค่ะคุณก็รู้ว่าผมจะไม่อยู่กับพ่อไปตลอดชีวิตคุณไม่มีใครอยู่กับใครไปได้ตลอดชีวิตหรอกค่ะแต่โรสคุณชนกค่ะฉันอยากให้คุณรู้ว่าถ้าวันหนึ่งมีคนให้ฉันมากกว่าคุณฉันก็ไป